ุกคนจะได้เห็นผมอยู่ข้างบนยอดต้นตาลผมปีนขึ้นมาจริงๆอยู่ข้างบนนั้นจริงๆรับบรรยากาศข้างบนนั้นจริงๆตื่นเต้นกลัวเหมือนกันหนูอ่ะเก่งกว่าเยอะเลยปีนขึ้นไปไม่ถึงยอดไงถึงยอดต้นนั้นน่าจะเป็นต้นที่สั้นกว่าไม่สูงที่สุดแล้วคือแบบอีกนิดนึงเอื้อมถึงท้องฟ้าต้องชนะคือน้องน้ำฟ้าเล่นจริงทุกซีนมากๆน้องใส่เต็มมากน้ำฟ้ามีคิวไหนบ้างสะอาดอ่ะลูกเอ้ยอะไรเงี้ยเรื่องมันเป็นเสน่ห์อะค่ะได้เห็นภาพสวยๆงามๆแล้วก็วัฒนธรรมก็พาเราย้อนไปปี2520กินอายในเรื่องของรักทุ่มทุ่งเนี่ยมันคือทุ่มทุ่งจริงๆอะค่ะไม่ควรพลาดเลยแม้แต่สัก EP น้ำฟ้าตัวเล็กตอนหลังก็เริ่มเจ็บหลังเดี๋ยวก็พูดให้เราดูในหนังได้เหรอดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus